สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายในเรื่องของการงานการเงินความรักของแต่ละราศีว่าจะเป็นเช่นไรค่ะท่านที่เกิดในราศีตุลนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะลูกแก้วของเทพเจ้าซีรอนค่ะสื่อพลังว่าการทำงานกับผู้ใหญ่ในเดือนนี้จะส่งผลดีกับคุณเป็นพิเศษนะคะคุณจะมีแรงบันดาลใจในการแก้ไขและความหวังอันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมีโอกาสแห่งการเข้าไปคบค้าสมาคมใหม่ๆกับกลุ่มสังคมอีกระดับหนึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวนะคะการเงินเดือนนี้ค่อนข้างมั่นคงนะคะทั้งรายรับแล้วก็เงินได้จากความอุปถัมภ์นะคะหากคุณทำงานค้าขายกับคนต่างชาติเนี่ยมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ตามที่คุณคาดคิดนะคะคุณจะคิดสามารถขอเครดิตหรือว่าขอสินเชื่อต่างๆเนี่ยได้นะคะแล้วก็ได้รับการพิจารณาเร็วด้วยนะคะในส่วนของความรักค่ะคนโสดเนี่ยจะพบว่าตัวคุณเนี่ยจะมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะมีคนให้ความสนใจในตัวคุณมากขึ้นก็ขอให้คุณดูแลตนเองให้ดีๆเพื่อดึงดูดคนสำคัญเข้ามาหาสำหรับคนที่มีคู่นะคะความรักเนี่ยต้องลดความเป็นนักมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมเนี่ยลงบ้างนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนข้างกายของคุณเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยใจแล้วก็มีการเกิดการเข้าใจผิดต่อกันได้ง่ายนะคะให้หันกลับมาดูแลคนรักของคุณดีกว่าไปดูแลคนอื่นๆรอบข้างนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ